สวัสดีครับมาพบกับผมชาญรงค์พุทโตในรายการเจาะลึกจริงสงครามใหญ่ภัยพิบัติโลกตะวันออกกลางเดือดจัดไบเดนเอาคืนอิหร่านโจมตีเป้าหมายในซีเรียหลังถูกโจมตีในอิรักหลังจากที่ฐานทัพทางการทหารสถานที่ราชการและพลเรือนของสหรัฐและพันธมิตรตกเป็นเป้าโจมตี3ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่ฐานทัพทหารของสหรัฐและสนามบินนานาชาติในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานเมื่อคืนวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเลขาธิการนาโต้นายเจนสโตนเทนเบิร์กประกาศว่าจะเพิ่มทหารในอิรักจาก500นายเป็น 4,000 นายจากนั้นก็ได้มีการโจมตีฐานทัพทางอากาศในเมืองบาลัดทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดในวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้การประกาศเพิ่มกองกำลังทหารในอิรักของนาโต้การโจมตี2ครั้งแรกมีกลุ่มกองกำลังที่ออกมาประกาศความรับผิดชอบแล้วคือกลุ่ม Guardian of Blood ที่ต้องการแก้แค้นสหรัฐในกรณีสังหารในพลคาเซมสุไลมานีของอิหร่านและการโจมตีด้วยจรวด3ลูกที่ยิงในกรีนโซนของกรุงแบกแดดประเทศอิรักมีเป้าหมายเป็นสถานทูตสหรัฐเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการโจมตีครั้งนี้ยังไม่มีใครหรือกองกำลังใดออกมาประกาศความรับผิดชอบการโจมตีทั้ง3ครั้งนี้สหรัฐมองว่าเป็นการโจมตีโดยกองกำลังติดอาวุธที่มีอิหร่านสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนสไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐถือว่าอิหร่านเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีในครั้งนี้สหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิรักตกอยู่ในมือของอิหร่านและจะทำให้ความพยายามต่างๆของอิหร่านในอิรักนั้นล้มเหลวไม่เป็นไปตามความต้องการของอิหร่านล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายโจไบเดนก็ได้เซ็นคำสั่งทางการทหารจากฝ่ายบริหารเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐตกเป็นเป้าโจมตีในอิรักจอห์นเคอร์บี้โฆษกของเพนทากอนได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าตามแนวทางของประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐได้ทำการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านในซีเรียตะวันออกเมื่อช่วงเย็นวันนี้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งแรกที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของนายโจไบเดนในช่วงสัปดาห์แรกๆของโจไบเดนนั้นได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจที่จะให้ความสำคัญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในจีนมากขึ้นแม้ว่าภัยคุกคามจากตะวันออกกลางนั้นยังคงมีอยู่ก็ตามการตัดสินใจโจมตีในซีเรียของโจไบเดนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะขยายการมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคแต่เป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปกป้องกองกำลังทหารของสหรัฐในอิรักการโจมตีของสหรัฐในครั้งนี้เป็นการโจมตีต่อภัยคุกคามของบุคลากรอเมริกาและรัฐบาลในอิรักการโจมตีครั้งนี้สหรัฐได้ใช้เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดที่มีความแม่นยำในการโจมตีระเบิดขนาด500ปอนด์จำนวน7ลูกพุ่งเข้าใส่เป้าหมาย7จุดซึ่งรวมถึงจุดที่กองกำลังติดอาวุธใช้เพื่อเคลื่อนย้ายอาวุธข้ามพรมแดนนอกจากนี้แถลงการของเพนทากอนยังได้อธิบายอีกว่าการโจมตีทางทหารของสหรัฐนั้นเป็นไปตามสัดส่วนการกระทำร่วมกันกับมาตรการทางการทูตและดำเนินนโยบายโดยการปรึกษาหารือร่วมกับพันธมิตรเราได้ดำเนินการเพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์โดยรวมทั้งในอิรักและซีเรียตะวันออกนักวิเคราะห์ต่างประเทศได้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่รัฐบาลของนายโจไบเดนได้ทำในครั้งนี้พยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าการดำเนินการของรัฐบาลโจไบเดนนั้นใช้มาตรการทางการทหารและการทูตซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ใช้มาตรการทางทหารเพียงอย่างเดียวผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยประชาชนของซีเรียได้รายงานว่ามีกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนโดยอิหร่านถูกสังหารไป17คนศาสตราจารย์แมรี่อีเลนโอคอนเนลได้บอกว่าการโจมตีครั้งนี้ของสหรัฐไม่พบองค์ประกอบของการโจมตีที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเลยสำหรับสถานการณ์ในซีเรียนั้นก็ได้เป็นพื้นที่สงครามยืดเยื้อมายาวนานสงครามซีเรียเป็นผลพวงที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อาหรับสปริงเมื่อปี2011นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนลุกฮือขึ้นปฏิวัติโค่นล้มระบอบเผด็จการครั้งใหญ่ที่สุดในโลกอาหรับเริ่มต้นจากตูนิเซียก่อนไฟแห่งการปฏิวัติและกระแสต่อต้านรัฐบาลเผด็จการแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆทั่วภูมิภาคส่วนที่ซีเรียนั้นก็ได้เป็นการลุกฮือเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีบาซาร์อัลอัสซาดแต่ต่อมาสถานการณ์นั้นได้รุนแรงขึ้นกลายเป็นสงครามกลางเมืองซีเรียและพัฒนาต่อกลายเป็นสงครามตัวแทนระหว่างอิสราเอลตุรกีต่อซีเรียทำให้รัสเซียต้องเข้ามาสนับสนุนประธานาธิบดีบาซาร์อัลอัสซาดอย่างเต็มที่ตัวละครสำคัญในสงครามซีเรียมีดังนี้รัฐบาลซีเรียนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียจีนและชาติพันธมิตรอื่นๆมีความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏกลุ่ม IS และชาวเคิร์ดกลุ่มกบฏที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลซีเรียสนับสนุนโดยสหรัฐซาอุดิอาระเบียและชาติพันธมิตรอื่นๆมีความขัดแย้งกับรัฐบาลซีเรียและกลุ่ม IS กลุ่ม IS ที่ต้องการสถาปนารัฐอิสลามขึ้นในพื้นที่ของอิรักและซีเรียแยกตัวออกมาจากกลุ่มอัลกออิดะห์ขัดแย้งกับรัฐบาลซีเรีย
กลุ่มกบฏชาวเคิร์ดชาวเคิร์ดชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต้องการแยกตัวออกจากซีเรียและตุรกีพร้อมปกครองตนเองได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐขัดแย้งกับรัฐบาลซีเรียกลุ่ม IS และตุรกีสหรัฐอเมริกามหาอำนาจที่เข้ามาพัวพันกับสงครามซีเรียโดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนรัฐบาลก่อนที่จะหันมาสนับสนุนกลุ่มกบฏหลังจากอ้างว่ารัฐบาลซีเรียอยู่เบื้องหลังการโจมตีประชาชนด้วยแก๊สพิษรัสเซียที่เข้ามาในสมรภูมิซีเรียรัสเซียที่เข้ามาในสมรภูมิซีเรียจากความพยายามในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและให้การสนับสนุนรัฐบาลซีเรียจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มีความร้อนแรงดุเดือดขึ้นไม่ได้มีความลดน้อยถอยลงไปเลยคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้อย่างต่อเนื่องในรายการเจาะลึกจริงสงครามใหญ่ภัยพิบัติโลกสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย